สะบัดสะบัดนิดนึงแล้วก็ยัดใส่ปากค่ะสวัสดีค่ะเจอกับวารุตาอีกแล้ววันนี้แดดดีดีเห็นไหมคะโอ้ยเห็นดอกไม้สวยแล้วก็แวะไม่ได้ไปค่ะวันนี้วารุตาจะพาไปเก็บกระเทียมป่าค่ะเห็นเพื่อนเพื่อนเขาเก็บกันแล้วก็อยากจะไปเก็บด้วยค่ะจะได้นำมาผัดมาทอดมาดองมาเจียวมาทำสารพัดเลยล่ะค่ะไปกันค่ะเพื่อนๆอุณหภูมิวันนี้อยู่ที่22องศาใส่หมวกนิดนึงค่ะเพื่อที่จะบังแดดนิดนึงตอนนี้อยู่เวลาอยู่ที่15 นาฬิกาแดดยังเปรี้ยงๆอยู่เลยนะคะไปกันเลยค่ะเดินเหมือนจะหอบนะคะพอเมื่อกี้ไปเก็บผักตัวหนึ่งมาค่ะก็แล้วก็เลยรีบออกไปเก็บกระเทียมป่าก่อนที่ฝนจะตกในวันพรุ่งนี้พยากรณ์ว่าฝนจะตกนะคะแต่ไม่แน่ใจค่ะไม่แน่ใจเพราะพยากรณ์บางทีมันก็เปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อเลยค่ะไปค่ะวันนี้อย่าลืมเพื่อนๆหมวกแว่นตาถุงมือแล้วก็ถุงใส่กระเทียมป่ากันด้วยนะคะไปกันเลยค่ะกระเทียมป่าเขาอยู่ในป่าค่ะแล้วก็ไม่ห่างจากบ้านวรุตาเท่าไหร่นะคะก็เป็นป่าที่วรุตาเคยไปเที่ยวเล่นอยู่เรื่อยๆนั่นแหละค่ะกำลังตัดสินใจจะไปมุมไหนลองเข้ามุมนี้ดีกว่าค่ะแดดเปรี้ยงเลยค่ะวันนี้ช่วงนี้นะคะจะมีดอกไม้มีสารพัดดอกพริดอกออกใบแตกใบให้พวกเราได้รับชมกันทั่วหน้าเลยล่ะค่ะพอย่างจะเข้าถึงป่านะคะจะได้ยินเสียงนกร้องกันเยอะแยะมากมายเลยค่ะThank you.
เห็นกระเทียมป่าไหมคะนี่แหละค่ะกระเทียมป่าเพื่อนเพื่อนเห็นกระเทียมป่าเยอะแยะไหมคะแต่วารุตาไม่เก็บตรงนี้ค่ะวารุตาจะไปเก็บอีกที่หนึ่งค่ะตรงนี้มันอยู่ตรงทางเดินเกินไปนั่นก็คือกระเทียมป่าค่ะอดแวะอดแวะไม่ได้อดแวะใบเขาเวลาเจอแดดเขาจะลู่แบบนี้เลยล่ะค่ะเห็นไหมคะลู่ไปหมดเลยเดี๋ยวเราไปอีกที่นึงค่ะเพราะช่วงตอนนี้15 นาฬิกาแดดก็จะร้อนแล้วใบของเขาจะเป็นใบที่บางเบามากค่ะพอเจอแดดเขาจะลู่หมดเลยค่ะเดี๋ยววารุตาจะไปอีกที่หนึ่งนะคะเอาที่ที่ไม่อยู่ใกล้ทางเดินอันนี้ก็กระเทียมป่าค่ะแล้วก็ในฝั่งของที่วารุตาอยู่นี้นะคะเขายังแตกใบกันไม่เยอะเลยค่ะเห็นไหมคะคือเขาเพิ่งโผล่มาจากดินเท่านั้นเองค่ะใบเขายังไม่เติบโตยังไม่ใหญ่ยังไม่เยอะไปเดี๋ยววารุตาพาไปดูอีกที่หนึ่งนะคะตรงนั้นจะเยอะกว่าตรงนี้มากๆเลยละค่ะแหมอดจะแวะดูดอกไม้ข้างทางไม่ได้มาดูมุมนี้ค่ะเหลืองเต็มไปหมดเลยนี่ละค่ะความสุขของวารุตาความสุขเล็กๆน้อยๆค่ะไปกันค่ะนี่ละค่ะเห็นไหมคะดอกสีเหลืองประดับป่าให้มีสีสันมากยิ่งขึ้นค่ะไปค่ะไปค่ะเมื่อกี้วารุตาเจอเด็กเขากำลังเขี่ยกบอยู่กบในช่วงฤดูหนาวนะคะเขาจะนอนหลับค่ะแล้วหลังจากฤดูหนาวได้ผ่านไปนะคะเหมือนกับกบจำศีลบ้านเรานั่นแหละค่ะแล้วก็หลังจากที่ฤดูหนาวผ่านไปแล้วนะคะเขาก็จะฟื้นตื่นตัวมาแล้วก็มาผสมพันธุ์กันเพื่อที่จะมีการขยายเผ่าพันธุ์ของเขาเหมือนกับเผ่าพันธุ์ของมนุษย์นี่แหละค่ะก็เมื่อกี้วารุตาก็ได้ถ่ายรูปไปแล้วบางส่วนก็ชีวิตของสัตว์ก็เหมือนชีวิตของเรานี่แหละค่ะวนเวียนกันอยู่เกิดแก่แล้วก็ตายเกิดแก่แล้วก็ตายแล้วเราก็ส่งมอบวัฏจักรตัวนี้ให้กับลูกหลานของเราต่อไปค่ะแต่วันนี้อากาศดีมากๆเลยค่ะไปค่ะทุ่งกระเทียมป่าที่เป็นทุ่งใหญ่มากกว่า2ที่ที่วารุตาผ่านมานะคะยังไม่ถึงเดินกันไปอีกนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นแล้วล่ะค่ะเขามีปริมาณเยอะมากๆเลยค่ะเดินกันไปท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นนะคะพอเมื่อเดินเข้าป่าแล้วนะคะอุณหภูมิเขาจะแตกต่างจากข้างนอกหลายองศาทีเดียวเลยค่ะอุณหภูมิเขาจะน้อยลงกว่าที่เราเดินจากข้างถนนมานะคะThank you.
มีน้องก็บอกว่าดอกนี้ทานได้เดี๋ยววรุตาศึกษาเดี๋ยวจะเก็บไปทานนะคะเดี๋ยววันนี้มาเก็บกระเทียมป่าก่อนค่ะเพื่อนๆจำมุมนี้ได้ไหมคะที่วรุตาเคยมาถ่ายตอนฤดูหนาวนะคะที่หิมะปกคลุมไปหมดแล้วมีผู้คนเขาเล่นม้าเลื่อนกันนะคะนี่แหละค่ะมุมนี้จากวันนั้นมาเป็นวันนี้บรรยากาศได้เปลี่ยนแปลงไปเยอะทีเดียวเลยค่ะวันนั้นหิมะปกคลุมขาวไปหมดวันนี้ไม่มีหิมะแล้วนะคะเหลือแต่หญ้าที่ปกคลุมตรงนี้นะคะเขียวกระจีไปหมดเลยค่ะสุดยอดมากๆเลยค่ะรุตาเห็นยายแกเก็บกระเทียมป่ามุมนั้นนั่นคือมุมกระเทียมป่าที่เยอะแยะมากมายเลยค่ะเดี๋ยวไปเก็บกระเทียมป่าด้วยกันนะคะมาถึงแล้วค่ะนี่คือมุมกระเทียมป่าเห็นไหมคะว่าเขียวกระจีไปหมดด้วยกระเทียมป่าที่นี่เขาเรียกว่าแบเหล่าค่ะภาษาเยอรมันเขาเรียกว่าแบเหล่านะคะแล้วก็ภาษาที่คนไทยในทางแดนให้ขนานนามกันว่ากระเทียมป่าทำไมถึงให้ชื่อว่าเป็นกระเทียมป่าคะเพราะว่าใบของเขาดอกของเขาเมื่อเราขยี้ออกมาแล้วกลิ่นเขาจะเป็นกลิ่นของกระเทียมเลยค่ะเราก็เลยเรียกเขาว่ากระเทียมป่าเห็นไหมคะว่าเขียวกระจีไปหมดเลยค่ะนี่ละค่ะนี่คือกลุ่มกระเทียมป่าทั้งกลุ่มเลยละค่ะไปค่ะวันนี้วารุตาจะมาเก็บกระเทียมป่าค่ะแต่ขอเข้าลึกหน่อยค่ะเพราะว่าบางทีทั้งหมาทั้งคนเยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่รู้จะตั้งกล้องได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะคะวรุตาเห็นดงชาบ็อกเคาท์เยอะแยะมากมายเลยค่ะอดจะเก็บภาพมาให้เพื่อนๆไม่ได้นะคะชาบ็อกเคาท์ที่วรุตาเคยแนะนำไปแล้วนะคะตัวนี้ก็เป็นผักตัวหนึ่งที่มีวิตามินซีสูงมากๆเลยนะคะทานได้นะคะเพื่อนๆใครที่เห็นแล้วยังไม่แน่ใจว่าทานได้หรือเปล่าทานได้ค่ะทานได้นะคะทั้งสวยทั้งทานได้แถมมีวิตามินซีเยอะแยะมากมายป้องกันไวรัสอย่าลืมนะคะสุดยอดมากๆเลยค่ะสวยอดใจไม่ไหวขอเก็บภาพก่อนค่ะมาเตรียมลุยเก็บกระเทียมป่ากันเลยค่ะเพื่อนๆเทียมป่านะคะข้อควรระวังในการเก็บกระเทียมป่าอุ้ยแสงมันสะท้อนหน้ามืดๆแต่วุฒิตาโลบมุมมาอีกเจอแสงอุ้ยกระเทียมป่านะคะลักษณะเขาจะมีข้อควรระวังนิดนึงนะคะสำหรับใครที่เก็บกระเทียมป่าครั้งแรกนะคะเพราะว่าในประเทศเยอรมันจะมีดอกไม้ชนิดหนึ่งค่ะที่มีชื่อว่าไมครอกเช่นเขาจะแตกใบช่วงเดือนพฤษภาคมแล้วจะมีลักษณะใบนี้นะคะจะคล้ายกับกระเทียมป่าซึ่งใบของไมครอกเช่นตัวนั้นจะมีพิษค่ะก็เลยต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะคะเพื่อความมั่นใจว่าใบที่เราเก็บเป็นใบกระเทียมป่าหรือใบแบเหล่าหรือเปล่าง่ายๆนะคะขยี้ดมดูเลยค่ะถ้ามีกลิ่นกระเทียมนั่นคือแน่นอนค่ะแบเหล่ากระเทียมโอ้ยหอมมากๆหอมกระเทียมค่ะ
โอ้นี่นะคะเพื่อนๆไปทานต้มตำทำแหนมลาบโอ้โหสารพัดดองโอ้โหสารพัดเมนูเลยค่ะวันนี้วารุตะเก็บค่ะมาช่วยกันเก็บดูที่เพื่อนไปก่อนๆน่าทานมากๆเลยนะคะขอบคุณธรรมชาตินะคะที่ทำให้เราได้มีอยู่มีกินค่ะขอบคุณแม่ธรณีด้วยนะคะขอบคุณพระอาทิตย์ด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณพระพิรุณด้วยค่ะขอบคุณป้าพายด้วยนะคะรู้ตาจะเก็บเฉพาะใบใหญ่ๆค่ะชื่นใจอุ้ยเริ่มมีดอกแล้วค่ะดอกว้าวบางต้นเริ่มมีดอกแล้วล่ะค่ะวารุตาจะเก็บเอาไปดองค่ะเพราะว่าดองก็ไม่เคยดองค่ะเดี๋ยวปีนี้จะดองเป็นปีแรกค่ะเดี๋ยวเก็บอีกหน่อยนึงนะคะมุมที่วารุตาเก็บนี่บอกได้เลยนะคะว่าน่าจะปลอดภัยจากเหี้ยวหมาขี้หมา 100% เลยค่ะเพราะว่าอยู่ลึกเข้ามาค่ะเดี๋ยวปรับมุมกล้องนิดนึงนะคะเห็นไหมเพื่อนๆเขียวทั้งทุ่งเลยค่ะทุ่งกระเทียมป้าเ
นี่คือดอกกระเทียมป่าค่ะเขาเริ่มที่จะโผล่มาแล้วนะคะรู้ตาชิมดีกว่าชิมเหมือนกินกระเทียมนะคะปัดเป่าซะหน่อยปัดเป่าซะหน่อยแล้วก็เจียมยัดเข้าปากม้วนม้วนแบบนี้แหละค่ะกินแบบสดๆในสวนกันเลยค่ะใครที่หลงไหลกระเทียมใครที่ชอบกระเทียมใครที่รักกระเทียมเชิญเลยค่ะกระเทียมป่าสุดยอดและสรรพคุณทางยาของเขานะคะมากมายเลยค่ะอยากจะรู้ว่ามีอะไรบ้าง Google แล้วค่ะลงกูเลย Google สอบถามได้แล้วค่ะกระเทียมป่าหรือแบเล่าค่ะเก็บกันต่อเลยค่ะหูวรุตาชื่นใจมากน่าทานมากๆเลยค่ะดูใบของเขานะคะอ่อนนุ่มมากอ่อนนุ่มโอ้ยอย่างกับแพรไหมรักหลงไหลกระเทียมป่าค่ะแหมสะบัดสะบัดนิดนึงแล้วก็ยัดใส่ปากค่ะเก็บต่อเก็บต่อรู้ตาได้เยอะอุ้ย
ได้เยอะมากแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวต้องพอแล้วล่ะค่ะเดี๋ยววรุตาจะเอาไปดองจะเอาไปลองดูนะคะเพราะว่าไม่เคยดองสักทีหนึ่งว่ารสชาติเขาจะเป็นแบบไหนเคยกินแต่สดๆค่ะไปเนาะคะวันนี้วรุตาตื่นเต้นได้เก็บกับเทียมป่าปีอีกครั้งแรกในรอบปีนี้นะคะยังไงก็เพื่อนๆลองมองหานะคะกระเทียมป่าที่อยู่ใกล้บ้านเรานะคะมาเก็บกินเก็บทานแถมมีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยนะคะของฟรีที่มีอยู่ในป่าธรรมชาติสร้างสรรค์ให้เราได้ทานร่วมกันนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆมีผักป่าหลายตัวอีกเยอะแยะมากมายที่รุตาอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันแล้วก็ลองหาทานดูนะคะเพราะว่าธรรมชาติเขามีหลายสิ่งหลายอย่างให้เราเลือกทานกันได้แต่ขอเพียงแค่เราเรียนรู้กับเขานิดนึงนะคะแล้วเราก็จะไม่อดตายกันค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้วรุตาต้องขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย